ัสดีค่ะพงเชวันฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาล3ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเหล่าซืออีกแล้วค่ะถ้ามาเจอเหล่าซือก็ต้องมาเรียนวิชาภาษาจีนกับเหล่าซือนะคะค่ะวันนี้นะคะเหล่าซือมีคำศัพท์ภาษาจีนมาฝากนักเรียนกัน3คำค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างแล้วก็นักเรียนก็สามารถเอาไปพูดได้เหมือนกันนะคะคำแรกเลยค่ะคำนี้ค่ะถึงจะไม่ได้อยู่ในช่วงเทศกาลนะคะแต่ก็รู้ไว้ก็ดีค่ะคำนี้ค่ะเห็นรูปไหมคะรูปอะไรเอ่ยรูปมีเด็กสาดน้ำกันนะคะอันนี้พูดว่าส่งการเจียส่งการเจียแปลว่าอะไรคะวันสงกรานต์นั่นเองค่ะส่งการเจียอ่านว่าส่งการเจียแปลว่าวันสงกรานต์นะคะหรือว่าเทศกาลวันสงกรานต์นั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะคำนี้นักเรียนต้องรู้จักแน่ๆเลยค่ะคำนี้ค่ะ学校学校แปลว่าโรงเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนอยากมาโรงเรียนกันไหมคะ学校แปลว่าโรงเรียนนะคะคำต่อไปค่ะคำนี้เลยค่ะคำนี้เด็กกำลังนั่งทำการบ้านอยู่นะคะคำนี้เราจะพูดว่าจั่วจั่วจั่วแปลว่าทำค่ะนักเรียนจะทำการบ้านนักเรียนต้องรู้คำศัพท์ว่าการบ้านก่อนนะคะเราซื้อยกให้1ประโยคค่ะตัวอย่างประโยคนะคะคือคำว่าจั่วจั่วเย่จั่วจั่วเย่จั่วเย่แปลว่าการบ้านค่ะส่วนคำว่าจั่วแปลว่าทำก็จะแปลว่าทำการบ้านนั่นเองค่ะเราซื้อให้นักเรียนออกเสียงตามเราซื้ออีก1ครั้งนะคะคำแรกค่ะส่งการเจียออกเสียงตามเราซื้อค่ะส่งการเจียเก่งมากๆเลยค่ะส่งการเจียแปลว่าเทศกาลวันสงกรานต์นะคะต่อไปค่ะคำนึงค่ะคำนี้ค่ะ学校ออกเสียงตามเราซื้อค่ะ学校เก่งมากๆเลยค่ะ学校แปลว่าโรงเรียนนะคะต่อไปค่ะคำสุดท้ายค่ะคำนี้ค่ะออกเสียงว่าจั่วออกเสียงตามเราซื้อค่ะจั่วจั่วแปลว่าทำนะคะเราได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะ3คำแล้วก็เราซื้อมีการบ้านได้ค่ะการบ้านของเราซื้อก็อัดคลิปมาส่งเราซื้อเหมือนเดิมค่ะอัดคลิปพูดภาษาจีนคำนี้ค่ะคำว่า学校学校แปลว่าโรงเรียนค่ะเราซื้อมีภาษาไทยด้วยนะคะให้ผู้ปกครองได้อ่านให้กับบุตรหลานของท่านได้ฟังกันนะคะ学校ด้านบนเลยค่ะ学校แปลว่าโรงเรียนค่ะเวลาพูดนะคะตอนอัดคลิปนะคะให้พูดแบบนี้ค่ะ学校โรงเรียน学校โรงเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่คำเดียวเองค่ะวันนี้นะคะถ้าใครที่ทำงานของเราซื้อมาทุกครั้งเลยเก่งมากๆเลยค่ะส่วนใครที่ได้ทำบ้างหรือไม่ได้ทำบ้างก็พยายามหาเวลาที่นักเรียนว่างนะคะแล้วก็อัดคลิปส่งให้เราซื้อย้อนหลังได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้คลิปการสอนภาษาจีนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะใจเจนค่ะ